และในวันนี้ก็มาถึงวันที่พี่จะต้องมาโรงเรียนเป็นวันสุดท้ายและหัวหน้าห้องแบบพี่ก็จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอาละค่ะเราจะเข้าห้องเรียนกันนี่ก็ใกล้ได้เวลาเรียนแล้วมาเถอะพวกเรามาเรียนหนังสือกันวันสุดท้ายแล้วแต่ทำไมโรงเรียนวันนี้ดูเงียบผิดปกติเอ๋ทำไมในห้องเรียนถึงมีขยะตรงพื้นแบบนี้ล่ะแล้วคุณครูหายไปไหนกันนะดูเหมือนจะไม่มีใครมาโรงเรียนแล้วเฮ้ยนั่นไงมีคนมาโรงเรียนอยู่นะคะคุณครูคะโอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันคุณครูคะแกไม่รอดนะคุณครูคะคุณครูทำอะไรและดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะรวมตัวกันอยู่ที่นี่โอ้ my god นี่เกิดอะไรขึ้นโรงเรียนของพี่ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ดูแล้วนี่คือสงครามกลางโรงเรียนชัดๆนี่แน่นี่แน่โอ้ผู้หญิงคนนั้นคือให้มันรู้สึกบ้างว่าผู้หญิงแบบเราก็เก่งนะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแกร่งเราจะไม่สามารถอยู่ที่โรงเรียนนี้ได้หรอโอเควิธีการที่จะทำให้เราแข็งแกร่งนะคะทุกคนนั่นก็คือการเพิ่มพลังโอ้ยแต่ว่าเจ้านายยังแบบว่าอ่อนแออยู่มันใหญ่เกินไปเขาไม่ให้เจ้านายถือโอเคเราจะต้องทำการอัปเกรดตัวเองก่อนทุกคนและการที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยในโรงเรียนนี้ได้นะคะเราก็จะต้องทำตัวเองให้แข็งแกร่งเข้าไว้โดยการฝึกซ้อมกับก้อนเนื้อชิ้นนี้รู้สึกว่ามีคนแอบดูเราอยู่ค่ะเขานายมีธุระ Yes sir นายโอ้แย่แล้วทุกคนโอ้ my god เราโดนลูกหลงแย่แล้วค่ะทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วคืออยู่ดีๆก็โดนลูกหลงเฉยเลยนะคะทุกคนบอกได้ตรงนี้เลยว่าถ้าใครที่มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้แล้วนะคะคุณจะไม่สามารถที่จะอยู่แบบปกติได้นะคะต้องพกอะไรสักอย่างติดตัวไว้เอาเป็นเก้าอี้นี่ละกันโอเคเจ้านายชู้ชู้ในห้องนี้นะคะก็ไม่มีใครโอ้เราเจอป้ายหยุดค่ะทุกคนแต่ก่อนเมื่อก่อนนั้นนะทุกคนพี่ใช้ป้ายนี้แล้วพี่ก็ชูขึ้นแบบนี้นะคะประมาณว่าให้ทุกคนหยุดหยุดได้แล้วที่นี่คือเป็นโรงเรียนเราไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าดูแต่ละคนสิคะทุกคนเขาแบบไม่ยอมหยุดเลยนะคะต่อให้เราจะถือป้าย stop แบบนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนก็ยังคงทำการต่อสู้กันต่อไปนะคะทุกคนไม่เชื่อดูเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเฮ้ hey, ทุกคนควรหยุดได้แล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องมาโรงเรียนอ่ะทุกคนควรจะเป็นคนดีดิก็ได้ก็ได้หุยได้ผลด้วยค่ะอยู่ดีๆทุกคนก็หยุดดูดิหยุดหมดเลยอ๋อหยุดเลยนักเรียนหยุดเห็นปะตอนนี้นะคะโรงเรียนของเราก็กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งอย่างนี้ต้องเต้นฉลองซะหน่อยแล้วว้าวไม่เชื่อดูเขาไม่ทำอะไรเลยเห็นปะคือเขาเย็นเฉยๆเลยทุกคนอ่ะเต้นฉลองอีกสักทีในที่สุดโรงเรียนของเราก็ปลอดภัยปลอดภัยก็บ้าแล้วอย่าทำฉันเดี๋ยวก่อนนี่พวกคุณผมฉันโอ้ my god ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆนะคะทุกคนไม่เชื่อดูจากอะไรเหรอดูจากวิกผมที่ถูกดึงออกมาแล้วเราก็เก็บผมได้ด้วยอะไรกันคืออะไรทำไมถึงเก็บผมเอามาทำอะไรใครรู้ช่วยบอกทีงงมากแม่ตอนนี้อะไรกันไอ้ผมนี่ฉันขอ